มาติดตามช่วงที่2นะคะของ Business Headline ค่ะมาดูตัวเลขการซื้อขายตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างปิดตลาดไปเมื่อคืนนี้ค่ะปรับลดลงปิดในแดนลบค่ะเป็นวันที่5ติดต่อกันแล้วในวันพฤหัสบดีหลังจากธนาคารในสหรัฐเผยผลประกอบการออกมาแล้วสร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุนค่ะค่ะมาดูในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปนะคะที่ปิดปรับตัวบวกขึ้นมาได้หลังจากธนาคารกลางสวิสนั้นประกาศยกเลิกเพดานการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนฝั่งสวิสเมื่อเทียบกับยูโรพร้อมกับปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากลบ 0.25 ลงไปสู่ลบ 0.75 ค่ะโดยมีเป้าหมายที่จะป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจนั้นเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วก็มีการเตรียมรับมือกับการประชุม ECB ที่จะเกิดขึ้นในวันที่22มกราคมพระคาดว่า ECB นั้นหน้าที่จะมีการประกาศ QE แต่วงเงินของ QE ที่ ECB จะประกาศนั้นมากน้อยแค่ไหนนี่คือสิ่งที่จับตาอยู่ค่ะ22มกราคมนะคะส่วนตลาดหุ้นเอเชียมาดูเช้านี้นะคะหลังเงินเยนแข็งค่าก็ฉุดตลาดหุ้นญี่ปุ่นให้ร่วงอันนี้เป็นปัจจัยหลักเลยนะคะโดยการนำของตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะร่วงลงหลังจากเงินเยนแข็งค่าขึ้นเนื่องจากนักลงทุนเขาตื่นตระหนกต่อข่าวที่ว่าธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ตัดสินใจยกเลิกมาตรการควบคุมสกุลเงินฟรังค่ะโดยการยกเลิกเพดานปัจจัยบวกจากยุโรปแต่ส่งผลเป็นปัจจัยลบต่อตลาดหุ้นเอเชียในเช้านี้นะคะส่วนตลาดหุ้นไทยมาดูกันบ้างค่ะเปิดการซื้อขายมาในช่วงเช้านี้ตัวเลขล่าสุดนะคะดัชนีปรับลงไปแล้ว 3.25 จุดค่ะอยู่ที่ 1,520.13 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย 13,585 ล้านบาทค่ะวันนี้กลยุทธ์การลงทุนจะเป็นอย่างไรนะคะสอบถามเพิ่มเติมจากนักวิเคราะห์ของเราค่ะคุณเตชธรลาภอุดมสุขผู้อำนวยการอาวุโสสายงานตลาดอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดมหาชนอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเตชะทองคะดูเหมือนว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยจะปรับตัวลงไปในกรอบแคบๆนะคะทิศทางวันนี้น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบหรือเปล่าคะก็ยังถือว่ายังยืนอยู่เหนือ 1,515 ได้ก็ยังถือว่ายังอยู่ในแกปในการแกปที่เบรกขึ้นมาในช่วงขาขึ้นรอบที่ผ่านมานะครับแต่ว่าถ้าจะเห็นว่าแรงซื้อค่อนข้างเบาบางนะครับก็อันยังไงส่วนมากเป็นการลงทุนในหุ้นขนาดกลางในขนาดกลางหุ้นขนาดใหญ่แรงซื้อไม่ได้เข้ามามากนะยกเว้นจะมีหุ้นปตท.กับหุ้นแบงก์เซ็ตขนาดใหญ่ที่ค่อนข้างจะมีแรงซื้อเข้ามาก็ไม่อาจที่จะลงบวกได้มากค่ะในส่วนของฟันโฟเองดูเหมือนว่าหลังจากที่เขาขายแผ่วลงไปแล้วเนี่ยดูกลับมาขายอีกครั้งเมื่อวานนี้ 3,000 กว่าล้านบาทประเมินทิศทางฟันโฟยังไงคะคุณเตชะทรคะฟันโฟเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าในตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยมีการขายออกตั้งแต่ตอนช่วงปีใหม่นะครับตอนเนื่องมาจนถึงหลังเปิดตลาดช่วงปีใหม่ก็ยังมีการขายอยู่นะครับในขณะเดียวกันการซื้อขายในตลาดหุ้นเอเชียเองก็มีฟันโฟเข้ามาไม่มากเท่าไหร่นะครับแล้วยิ่งจากตลาดยุโรปเองซึ่งเดิมทีเนี่ยจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วในประเด็นมาตรการคือแล้วก็มองเรื่องของตัวของกรีซที่จะอยู่ในตลาดร่วมยุโรปต่อไปได้หรือไม่ซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่าไปได้ดังนั้นตลาดเอ็กซ์เชนจ์ก็ยังอยู่ในทิศทางยุโรปกับสหรัฐนะครับนะครับส่วนในตลาดหุ้นเอเชียและไทยเองเนี่ยยังไม่ค่อยได้เข้ามามากนะก็จะมีบางส่วนที่ไหลออกแต่ในตลาดไทยเนี่ยค่ะค่ะด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้คำแนะนำสำหรับนักลงทุนในวันนี้ควรทำยังไงดีคะครับก็ยังให้คงพอร์ตการลงทุนอยู่ไม่เกิน 40% นะครับแล้วก็ขึ้นมาเวลาตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นก็แนะนำให้ทยอยขายทำกำไรออกไปครับส่วนด้วยการปรับตัวลดลงในช่วง 1,500 จุดเนี่ยจะเริ่มเป็นช่วงเก็บสะสมหุ้นนะครับช่วงนี้ก็ถ้าเกิดใครรอจังหวะตามกรอบนี้ก็ถือว่าช่วงนี้ที่รอซื้อที่ค่ะคุณเตชะทรคะเมื่อคืนนี้ที่ธนาคารกลางสวิสตัดสินใจยกเลิกมาตรการควบคุมสกุลเงินฟรังเนี่ยนะคะตรงนี้จะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนคะครับก็คงการยกเลิกสกุลเงินฟรังในแถบยุโรปเองจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์ในอนาคตเนี่ยมีการแข็งค่ามากขึ้นได้ครับแล้วก็ค่าเงินบาทเองเนี่ยก็อาจจะแข็งค่าขึ้นได้สถานการณ์แบบนี้แต่ว่าการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันจะมีความผันผวนสูงก็จะทำให้การค้าของไทยเองเนี่ยอาจจะประสบปัญหามากขึ้นทั้งค่าเงินบาทครับนะคะ
ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณเดชธรค่ะสวัสดีค่ะคุณเดชธรลาบุดมสุขนะคะผู้อำนวยการอาวุโสสายงานตลาดอนุพันธ์ของบริษัทเอเชียพลัสค่ะค่ะก็บอกว่ามีแนวโน้มนะคะที่ดัชนีจะแกว่งคือสวิงไม่มากฮะอยู่ในกรอบจำกัดแต่น่าจะอยู่ในแดนลบนะคะแล้วก็แนะนำสำหรับนักลงทุนให้คงไว้สัก 40% สำหรับพอร์ตการลงทุนดูดัชนีเป็นหลักค่ะค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับ Business Headline ประจำวันนี้นะคะเราทั้ง2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ